รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฉียบสิงสะเพ็งสู่ผู้ชมรายการเสือสิงกระทิงซ่าท็อกโชว์แชร์รสชาติชีวิตที่จะทำให้คุณเห็นมุมมองความคิดผ่านประสบการณ์สุดซ่าจากเราคนดังและแขกรับเชิญวันนี้ครับเป็นคู่เพื่อนซีที่เขากล้าที่จะประกาศเลยว่ามีอุดมการณ์แน่ๆมากยังไงทำทุกอย่างได้เพื่อเงินเฮ้ยเราต้องไปอยู่เขาแล้วล่ะมาที่คนแรกเลยดีกว่าค่ะฉายาของเขาก็คือพิธีกรไฮโซสวยหรูดูแพงค่ะและที่ชอบประโคมด้วยเครื่องเพชรแน่นๆนะคะบอกเลยว่าวันไหนแต่งตัวไม่ถึงร้านไม่กล้าออกจากบ้านนะตาตาแต่เธอนะรวยมากเพราะวิ่งงานเหมือนคนเป็นหนี้ค่ะส่วนคนที่สองนะฮะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ร้อยล้านอย่างฮอแต๋วแตกฮะถือว่าเป็นผู้กำกับที่มีกระแสข่าวคราวขึ้นหน้าหนึ่งเยอะที่สุดและรวยที่สุดในยุคนี้บอกเลยว่านะฮะเขาโดนคนเมาด้วยว่าอวดรวยใส่แบรนด์เนมทั้งตัวคู่เพื่อนสีเอิร์ธพรหมพรและพจน์อานนท์ที่ขอมาประกาศอุดมการณ์อย่างแน่วแน่ทำทุกอย่างได้เพื่อเงินและใครอยากรวยวันนี้เราจะไปล้วงลึกวิธีเก็บเงินและลงทุนแบบไหนถึงรวยแบบพวกเขาทั้งสองคนห้ามพลาดขอต้อนรับครับพี่เอิร์ธพรหมพรและพี่พจน์อานนท์สวัสดีครับโอ้ขอถามเลยทั้งคู่วันนี้ค่ะทั้งตัวนี่คือประมาณเท่าไหร่คะมูลค่าพจน์อานนท์ก่อนเลยไม่เท่าไหร่หรอกก็เดี๋ยวเขาจะว่าไอ้นั่นอวดรวยประมาณแสนกว่าบาทโอ้โหตอนแรกเขาจะไม่ว่าเขาดูสิอ๋ออุ้ยไม่จอนขึ้นมาแล้วจอนตั้งแต่ข้างหน้าแล้วถามว่ากระเป๋าเนี่ยเอามาไหมอ่ะอ๋อเอามาอวดเขาเคยชอบสะพายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมันน่ารักดีพี่เอิร์ธกับพี่เอิร์ธทั้งตัวเท่าไหร่คะพี่หรอพี่ไม่สามารถที่จะคิดออกมาเป็นมูลค่าของเงินได้เลยเพราะเปล่าหมดเพราะเปล่าหมดอย่าไปว่าเพื่อนจริงย่ะแต่พี่เอิร์ธเขาคือแบรนด์เนมทั้งตัวมาแต่ไหนแต่ไรใช่แต่ว่าก็จะมีคนที่ชอบมาว่าแบบอวดรวยพูดกับเขาซะหน่อยค่ะไม่ได้อวดรวยมีเงินจริงเอาล่ะวันนี้ตัวแม่มารายการเราทั้งทีวันนี้เราจะไปล้วงลึกถึงอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของพี่ๆทั้งสองท่านว่าทำทุกอย่างได้เพื่อเงินฮะแล้วเราจะมาดูไลฟ์สไตล์ของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วดูที่ชีวิตเขาหน้าอิจฉาเบอร์ไหนและเป็นเพื่อนซีที่รักษามิตรภาพกันแบบไหนนะคะถึงกล้าเอ่ยปากว่าเพื่อนแท้ต้องไม่ปลอมใส่กันและทั้งคู่นะคะในวัยใกล้เลข5แล้วยังเชื่อในเรื่องรักแท้อยู่หรือเปล่าและเราจะมาเปิดโปงสูตรโกงอายุ50แล้วไม่มีใครเชื่อฮะมีวิธีสะกดจิตตัวเองและดูแลตัวเองยังไงถึงสะกดคำว่าแก่ไม่เป็นเจ้าภาพยนตร์ดังเปรี้ยงอยากรู้ค่าตัวกำกับหนังหนึ่งเรื่องรับทรัพย์กี่หลักฮะก็สมมติร้อยล้านพี่จะได้ประมาณถ้าเผื่อว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ10ล้านพี่เอ๋ครับกระเป๋า Hermes ราคาหลักแสนที่ว่าแน่ตอนนี้มีครอบครองอยู่กี่ใบโอ้พี่มีหลักล้านด้วยนะพี่ไม่ได้มีหลักแสนสารภาพไหมครับวัย40บวกต้องสตองเบอร์แรงคนที่ถูกบูลลี่ที่สุดเยอะที่สุดในประเทศไทยคือพจน์อานนท์เจอคนที่ตรงสเปคได้ดั่งใจไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังอยากได้อะไรก็ให้บ้านก็ให้รถก็ให้เห็นพี่ๆทั้งสองท่านเป็นเพื่อนซีในขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเจอครั้งแรกเห็นว่าไม่ชอบหน้ากันขอประกาศเลยว่าไม่ร่วมงานกันจริงพี่ไม่เอาเลยเพราะถามตอนนั้นมีคนบอกว่าให้เป็นพิธีกรคู่กันพี่ถามว่าใครเขาบอกว่าเอิร์ธพรหมพรวุฒิพลไม่เอาตกรุ่นไปแล้วเป็นพิธีกรตกรุ่นไปแล้วแก่เดี๋ยวฉันแก่ไปด้วยจริงแต่ว่าก่อนที่เขาจะถามพี่พจน์อ่ะเขาถามพี่ก่อนเพราะว่าเขาถามบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เอิร์ธเป็นพิธีกรนะแล้วพวกพิธีกรชายพี่เอิร์ธอยากได้ใครเราก็บอกชื่อไป 3-4 คนซึ่งในนั้นไม่มีพจน์อานนท์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่พิธีกรไงแต่พอสรุปตอนกลับมาบอกอ่ะพี่เอิร์ธเดี๋ยวนัดวันนะรายการจะเริ่มแล้วอ่ะแล้วตกลงพิธีกรเป็นใครพอเขาบอกพจน์อานนท์พี่บอกเฮ้ยไม่เอางั้นพี่ไม่ไปไม่เอาฉันไม่เอาตอนที่ตัดสินใจมาทำด้วยกันอ่ะเพราะอะไรอะคะของเงินเสพของเงินเสพไม่ไม่อันนั้นอะพจน์อานนท์ไม่ใช่แล้วเธอสามคนเนี่ยเธอสามคนมานั่งหลังคนหลังแขนนี้ไม่ใช่เพราะเงินเหรอนั้นเปลี่ยนพิธีกรเถอะเรื่อยนะเรื่อยขาเนี่ยอย่าเอาเขามานะให้เขาดันแรกเลยฮะดันนี้จะมาหาคำตอบกันว่าที่ทั้งสองท่านบอกว่า
ทำทุกอย่างได้เพื่อเงินจริงไหมนะฮะพร้อมเปิดเผยชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตน่าอิจฉาเบอร์ไหนและไปล้วงลึกวิธีการเก็บเงินยังไงให้ร่ำรวยขนาดนี้ในช่วงนี้ฮะถามแรงตอบเร็วตอบให้เลยภายใน3วิค่ะเดี๋ยวพี่เอ๋ก่อนเลยครับพี่เอ๋ครับต้องวิ่งงานเยอะเบอร์ไหนถึงกล้าพูดได้ว่าทำทุกอย่างได้เพื่อเงินจริงๆนะถ้าทำทุกอย่างเพื่อเงินอาจจะไม่ใช่เอ๋คือมีอีกหลายงานนะคะที่เราไม่ได้รับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะรับรวมไปถึงอยากจะขอหยุดเวลาไว้พักผ่อนบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเพื่อเงินส่วนหนึ่งไหมก็เพื่อเงินส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยคือยังรู้สึกว่าคนยังเห็นคุณค่าเราก็เลยยังทำแต่วันหนึ่งรับกี่งานครับพี่ก็ประมาณ6งาน7งานต่อวันน่ะก็ประมาณ6งาน7งานต่อวันน่ะรายการสดใช่ก็คือถ้าเป็นรายการสดเนี่ยจะวิ่งแน่นๆหน่อยได้เพราะว่าไปถึงปุ๊บเฉาะเสร็จจบแล้วก็ไปต่อได้คือเรากะเวลาได้แต่พอเป็นรายการเทปก็จะต้องลดลงแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อไว้รายการสดมันสดไงถ้ารายการเทปมันเน่าไงไม่เน่าแม่พี่พศฮะฉายาผู้กำกับที่มีดราม่าตลอดปีถามจริงๆฮะสร้างกระแสเรียกงานและเงินจริงไหมจริงไม่จริงไม่จริงจริงไม่จริงไม่จริงจริงไม่จริงไม่แน่จริงชีวิตดูจริงจังมากคือจริงชีวิตพี่เนี่ยจริงๆเมื่อก่อนลำบากไงพอมาได้ทำงานเราก็ทำใหญ่แล้วเรามีแม่ต้องเลี้ยงอยู่ไงตอนนั้นก็ทำอะไรที่มันได้เงินเราก็ทำหมดแต่พี่พศคือมีกระแสมาตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีก็ยังมีกระแสอยู่กระแสนั้นเกิดขึ้นที่มีหนังจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างไม่ดูอย่าเมาดูอย่าเมากระแสไหนพี่ออกใช่เรื่องแค่มันน้ำพึ่งหยดเดียวอันนี้มาขยายให้มันใหญ่ยาวเป็นฉันไม่ได้เป็นขยายนักข่าวเป็นคนขยายพี่เอามีดไหมเอามีดฉันถ่ายหนังอยู่เนี่ยฉันก็ไม่มีเวลาไปออกนู่นออกนี่ไงฉันก็อยู่แต่กองถ่ายนักไอ้พวกนักข่าวก็เลยไม่ได้มาเจอตัวฉันแต่พอหนังฉันจะฉายฉันไปเจอนักข่าวก็ข่าวนู่นข่าวนี้ก็ลุยกันมันก็เลยหนังจะเข้าพอดีไงมันเป็นช่วงจังหวะพอดีเจอนักข่าวเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เองอ่ะพี่เอ๋ครับพิธีกรไฮโซที่ไม่ต้องทำงานในวงการก็มีใช้ตอนนี้มีธุรกิจในมือมีก็ทำหลายอย่างค่ะจริงๆต้องบอกว่างานในวงการมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วล่ะลงทุนทำธุรกิจของตัวเองอย่างเอิร์กทำอสังหานะคะซื้อคอนโดที่ดินมีให้เช่าอะไรต่างๆเธอพูดง่ายๆเลยว่าเธอบอกเขาว่าเธอเป็นคนงกอ๋อไม่ได้งกงกมากการเงิน ชอบสร้างภาพอ่ะว่าคุยปกติได้ไหมเธอจะเสียฉันไปว่าสาวนี่เลือกเองเขาสร้างภาพเป็นไงเขามาถามทำไมเอาเงินไปเธอฝากที่ไหนเธอซื้ออะไรก็ฉันไม่ต้องปรึกษาใครไปว่าเขาแล้วท่านไปปรึกษาเขาเราได้ยังไงนะเขาชอบเยอะไงพี่พศทราบภาพยนตร์ดังเปรี้ยงอยากรู้ค่าตัวกำกับหนังหนึ่งเรื่องรับทรัพย์กี่หลักฮะไม่ก็คือพี่ก็มีค่าจ้างในการทำหนังอ่ะก็ประมาณ 3-4-5 แสนเป็นค่ากำกับหนังแต่หนังมันจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยมันอยู่ที่ว่าหนังได้เงินไหมถ้าหนังได้เงินพี่ก็จะได้เปอร์เซ็นต์แบ่งจากตรงนั้นพี่อย่างหนังร้อยล้านฮะพี่ได้เท่าไหร่ก็สมมุติ100ล้านพี่ก็ได้ประมาณถ้าเผื่อว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ10ล้าน10ล้าน100ล้าน10ล้านคือพี่จะเป็นคนที่แบบไม่กล้าลงทุนเขาให้ 10% จริงเหรอจริงฉันได้100ฉันได้10ไม่ได้ฉันได้ไม่ถึงตัวไปหมดแล้วเมื่อกี้พี่เอ๋ครับคนรวยระดับแม่มีของสะสมอะไรที่หลายคนต้องอิจฉาตาลุกวาวจริงๆเป็นคนงกนะซื้อทุกอย่างยอมรับแล้วยอมรับแล้วซื้อทุกอย่างเพื่อคิดว่ามันจะมีมูลค่าในอนาคตเช่นซื้อเพชรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากระเป๋าก็ไม่ค่อยซื้ออะไรจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่ถ้าซื้อกระเป๋าก็ซื้อกระเป๋าที่มันรู้สึกว่าในอนาคตมันจะมีราคาขึ้นพี่มีเพชรร้อยกะรัตโอ้ยน้อยไปไน้อยไปของพี่เอ๋ไม่ได้นับนะคะเอาจริงๆแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยก็แนะนำอย่างนึงถ้าใครอยากซื้อเพชรก็คือพยายามอย่าไปซื้อเม็ดเล็กๆๆๆที่มันมาต่อกันนี่แบบนี้แบบนี้เล็กๆๆๆอันนี้ซื้อใส่ได้แต่อย่าถามว่ามีมูลค่าในอนาคตไหมไม่มีคือไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แต่ขอให้ซื้อเป็นกะรัต1เม็ดต้องมีน้ำหนัก1กะรัตขึ้นไปเม็ดนี้กี่กะรัตเม็ดนี้เม็ดนี้ประมาณ7อย่างเงี้ยค่ะใช่จะลงทุนต้องรู้ต้องรู้ต้องศึกษาค่ะไม่งั้นก็จะกลายเป็นขาดทุนก็เป็นไปได้ซื้อที่ซื้อคอนโดแต่ตอนนี้คอนโดไม่แนะนำเนอะคอนโดมันโอเวอร์สปายฉันรู้สึกว่าฉันออกรายการคู่เอิร์กนี่ฉันจนไปเลยจนอะไรแหมมีอะไรก็จ้าปังทั้งตัวขนาดนี้เราปังกันเลยต้องถามเรื่องนี้แล้วเขาก็แพงด้วยไม่ยอมเหมือนเลยเราท้ายหลบเข้าไปไหน
เนี่ยแล้วกูซื้อทุกสีตอนนี้กูก็ไม่กล้าเอาออกมาใช้ไม่ได้หนุนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเธอจะอายอินดิกี้นะฉัดก็มีอินนุ่นก็มีเหมือนเธอหมดเลยตกรุ่นพร้อมกันเลยเอาตุ้งขาเอาตุ้งขาเนี่ยก็ไม่ได้ขาพี่แอนดูพี่แอนมึงไม่ถามเขาทันทีมึงก็โดนเขาด่าอยู่เมื่อกี้นะเมื่อกี้เขาหยิบไปเพราะไว้ตัวเล็กจังอ่ะไม่เอาพี่พอทางเรื่องแบรนด์เนี่ยไว้ใจแม่ขอยอดรวมที่จ่ายไปกับการช้อปปิ้งหน่อยโอ้ยไม่พูดได้ไหมไม่ได้พูดได้เลยอันนี้เข้าแบรนด์เนมร้านไหนก็บอกอ๋อคุณพจน์ก็มาเอาเหมาออกไปได้แต่ฉันซื้อเสียภาษีถูกต้องฉันจ่ายภาษีถูกต้องเพราะฉันต้องเอาเบนภาษีมาเป็นจ่ายมหาบริษัทก็หลายร้านนะหมดไปเยอะได้มาจากพี่แจ๊ดเยอะมากพอเผลอไปแป๊บเดียวอ้าว10กว่าล้านหายไปแล้วประตูห้องเก็บเสื้อผ้าของพี่พศอ่ะปิดล็อกเลยติดแอร์ดีล็อกแบบเป็นล็อกแบบว่าใช้ต้องใช้รหัสไม่ใช่กุญแจด้วยรหัสก็ไม่ได้คนอื่นรู้ฉันใช้นิ้วตัวเองเขาจะแกะนิ้วฉันไปถึงจะได้แล้วที่ไม่ใช้รหัสเพราะอะไรไหมเพราะสมองเสื่อมจับยืนข้างหน้าไม่ได้จับไม่ได้พี่เอ๋ครับกระเป๋าแอร์เมสราคาหลักแสนที่ว่าแน่ตอนนี้มีครอบครองอยู่กี่ใบโอ้ที่มีหลักล้านด้วยนะพี่ไม่ได้มีหลักแสนหลักล้านด้วยนะพี่ไม่ได้มีหลักแสนแต่คำถามเนี่ยเก็บนวลเราเก็บนวล30,000เก็บไปเลย40,000ไม่สู้ตอนนี้มีประมาณกี่ใบพี่ประมาณน่าจะสัก20 30ได้ประมาณเกือบ30ใบแพงได้แพงสุดใบเท่าไหร่ครับแพงสุดประมาณ3ล้านตอนที่ซื้อไม่ถึงแต่ตอนนี้มันขึ้นก็น่าจะสักประมาณ3ล้านตอนนี้กระเป๋า Hermes ราคาขึ้นมากโอ้อ่ะน้องเอาไปเก็บน้องเอาไปเก็บเดี๋ยวไปไหนโอ้โหวันซื้อทิ้งเป็นใบเลยแพงสุดเลยโยนเสียดายโอ้โยนได้เลยถึงไหนแล้วเนี่ยพี่พอทักเปย์ตัวเองเก่งเบอร์ไหนที่คนรอบข้างหาว่าบ้าโรคจิตไม่เข้าเรื่องเปย์ตัวเองเก่งหมายถึงว่าซื้อของให้ตัวเองซื้อของที่ซื้อเยอะๆให้ตัวเองคือตอนนี้เราเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เยอะมากเก็บเงินไว้เยอะมากแล้วเราก็อยากได้อะไรเราก็ซื้อตามใจตัวเองแบรนด์เนมมี100คู่จริงไหมพี่มีจริงพี่เคยไปมาพี่เคยไปมาไปยืนแล้วซื้อแบบไม่ได้ซื้อทีละคู่ละคู่แบบอินุยนะพี่ซื้อทีคู่นี้กี่สีรถเขาก็ซื้อทุกสีแต่รุ่นเดียวกันคือหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยต่อให้เปลี่ยนยี่ห้อก็ยังหน้าเดียวกันเลยก็คนมันชอบอ่ะนะเออเขาชอบไอ้ที่มันเป็นรูปกับที่เอาไประเบิดในหนังนมอ่ะอ๋ออันนั้นแบบเอารถให้อินุยระเบิดเพราะว่าไม่มีคิวไงให้มันเล่นๆอยู่แล้วก็บอกเดี๋ยวนุยโอเคนะแค่นี้นะเพราะว่าคิวไม่มีบอกเดี๋ยวจุดรถระเบิดเลยตู้มอินุยตายอยู่ในรถรถระเบิดเลยตู้มอินุยตายอยู่ในรถแล้วรถใครรถพี่อันนั้นด้วยไหมพี่ใช่รถอันนั้นด้วยนี่สูงเป็นไงล่ะจะปิดตัวดีเจนุ้ยยอมระเบิดรถตัวเองอ่ะคิดดูสุดจริงๆพี่เอ๋ครับใครอยากรวยตามแม่มาขอทริคเด็ดบริหารเงินให้มีเหลือกินเหลือเก็บหน่อยได้เงินอ่ะต้องคิดที่จะไปลงทุนแต่การลงทุนวิธีไหนเนี่ยก็ต้องศึกษาเรื่องของแบบตลาดเรื่องของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจด้วยอย่างตอนนี้อย่างที่เอิร์กบอกก่อนหน้านี้ชอบซื้อคอนโดใช่ไหมคอนโดให้เช่าคอนโดปล่อยขายตอนนี้ซื้อคอนโดไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาศึกษาตอนนี้ถ้าจะลงทุนอสังหาไปซื้อบ้านเพราะว่าคนนิยมมาอยู่บ้านเดี่ยวเยอะกว่าเดิมพี่พอทาทำงานเก่งขนาดนี้วางแผนต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงสะกดคำว่าพอเงินฉันมีอยู่แค่นี้แค่นี้ฉันเก็บแค่นี้ฉันใช้ใช่พยายามจะไม่เอาเงินที่เก็บเนี่ยมาใช้เลยแบ่งแค่2กองใช่สมมุติฉันได้มา10ล้านฉันก็เก็บ7ใช้3อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เก็บแล้วฉันก็จะพยายามไม่ไปยุ่งกับไอ้7ล้านนั้นเลยให้มันเก็บเฉยๆเลยเหรอเก็บเฉยๆเลยมันต้องมีต้องแบ่งต้องรู้จักเก็บเงินไม่ใช่มี15,000 18,000อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทั้งคู่เนี่ยคือทำงานเยอะมากเลยนะอยากจะรู้เลยว่ามันคุ้มมั้ยกับสิ่งที่ได้มาถามว่าคุ้มมั้ยคุ้มเพราะเราเป็นงานที่เรารักด้วยไงกำกับหนังเนี่ยเราชอบมากเราทำไปทำมาแบบอยากเราอยากให้อุตสาหกรรมหนังไทยดีขึ้นเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราไม่มีหนังประจำประเทศก็มีบางประเทศคนบอกว่าทำงานหนังเนี่ยเป็นอาชีพไม่ได้ได้เป็นผู้กำกับเป็นอาชีพได้ถ้าเราแม่นเราตรงว่าเราจะกำกับหนังให้ใครดูเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดเราก็รู้สึกว่า
สิ่งที่เราได้มาเราก็พอใจในระดับหนึ่งคำว่าคุ้มสำหรับเอิร์ธคือเรายังมีสุขภาพดีในการทำงานเรายังมีโอกาสได้ไปเที่ยวเรายังได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักด้วยอันนี้สำหรับแม่จะบอกเขาด้วยเสกว่าคนที่เธอรักผู้หญิงหรือผู้ชายเขาไม่ได้ถามถามสิ อันนั้นคนละเรื่องมันก็แบบว่าคุ้มไปเยอะมากเนี่ยเขาพอใจได้ไหมเขาพอใจแล้วคุ้มแล้วฉันเห็นมีแต่ผู้หญิงจริงๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่มายาวนานแบบนี้เนี่ยได้อะไรเสมอแหละค่ะเนอะดูเถอะรับรองได้เรียนรู้ชีวิตของคนประสบความสำเร็จด้วยนะอย่างพี่พจน์อย่างเงี้ยค่ะวิธีการประหยัดเงินวิธีการใช้เงินยังไงให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราหามาได้นะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองยังไงให้หน้าเด็กเหมือนเราสองคนแบบนี้ฝากสินค้าเมาทั้งหลายดีกว่าที่ชอบมาเมาว่าเราเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเงินจะจริงไหมเดี๋ยวติดตามในรายการนะจ๊ะจริงไม่จริงต้องรอดูกันนะครับเชื่อสิงสะทุยเชื่อสิงสะทุยเอาล่ะมาถึงด่านต่อไปเราจะไปเปิดเผยไลฟ์สไตล์ของพิธีกรไฮโซกับพุ่มกับร้อยล้านดูซิว่าตัวจริงเขาเป็นคนแบบไหนนะฮะและเป็นเพื่อนซีที่รักษามิตรภาพกันยังไงถึงได้กล้าเอ่ยปากว่าเพื่อนแท้ต้องไม่ปลอมใส่กันใช่นี่เธอดูพิธีกรช่องนี้นะร้อยล้านรอเดือชัดมากแล้วพี่อ่ะพี่แอนเอานี้ไว้นะอีกสองคนเดียวจะตกงานซะแล้วอ่ะเลยขาไปเลยไปหาคำตอบในช่วงนี้เลยสารภาพสารภาพเลยฮะอยู่กับใครก็ไม่ได้เพราะเป็นโรคคลั่งความสะอาดเห็นฝุ่นแล้วปรี๊ดแตกสารภาพทั้งคู่สะอาดจัดทั้งคู่มีด้วยเหรอไม่นี่สกปรกไม่ทำไมไม่ต้องสะบัดแล้วอยากสะบัดไม่ใช่คำตอบเราคำถามเราอ่ะเชยเออนี่ก็สลับมันนึกไม่ตอบนี่ก็เข้าใจว่าเอาเป็นด้วยฉันไม่รู้เท่าไหร่จะกันปัดยุ่งแล้วปัดยุ่งสะอาดมากเลยนี่สะอาดมากใครไปที่บ้านต้องขอเปลี่ยนกางเกงก่อนไปที่บ้านต้องขอเปลี่ยนกางเกงก่อนจริงๆบางคนใส่กางเกงลากพื้นอุ้ยลากแต่ว่าเชื้อโรคอะไรมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นพอมาถึงปุ๊บเดี๋ยวนั่งไม่สบายเราจะบอกงี้แต่เรามีกางเกงให้เปลี่ยนแล้วกางเกงอะไรฮะกางเกงเป็นกางเกงที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับแขกทุกไซส์มีหมดเหมือนเวลาเราไปสถานทำอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนกางเกงเหมือนนี่ค่ะบ้านพี่ไม่ใช่ห้างนะคะจะได้คนมาเยอะขนาดนั้นนี่นี่ถ้าเราเฉพาะคนประจำแหละสรุปว่าไม่ต้องไปบ้านนางดีที่สุดสารภาพไหมครับทำคุณคนไม่ขึ้นให้โอกาสคนแทบตายแต่สุดท้ายต้องกลับมาเสียใจเองไอ้เนี่ยไม่ได้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 ไก็นี่ลืมเลยนะคือนะสมองตอนนี้มันลืมไปหมดแล้วจำคลืมนะคือแต่ยังไม่พูดถึงวันเลยเคยถามหมอดูบอกว่าดวงพี่อ่ะต้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็คือเพื่อให้คุณด่าไม่ใช่คือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือทำบุญคนไม่ขึ้นก็พี่ก็เลยทำไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรสารภาพไหมฮะวัยใกล้เลยค่ะเริ่มใช้เงินแก้ปัญหาแม่อยากได้อะไรแม่ต้องได้เดี๋ยวนี้สารภาพยังไงคะพี่สารภาพพี่ด้วยแหละสารภาพก็ได้ยังไงคะทั้งคู่คือใช้เงินไม่คือพี่คิดอย่างนี้นะว่ามีปัญหาหลายๆอย่างที่เงินแก้ไม่ได้อันนั้นเราก็ต้องมาปรับที่ทัศนคติของเราที่ใจของเราแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเงินช่วยได้แล้วเรามีเงินก็ใช้ไปสิมันเป็นความสุขความสุขที่เงินจะซื้อได้มันมีไม่กี่อย่างหรอกแล้วถ้าเราพร้อมที่จะซื้อเลยจ่ายเลยอย่างเดียวก็จบจริงๆตอนนี้อยากจะบอกว่าเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าเราไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาดังนั้นเนี่ยใครที่มีตังค์ออกมาใช้ตังค์ค่ะช่วงนี้อะไรที่เราใช้ได้ออกไปใช้ให้เงินมันสะพัดให้เขาเกิดการจ้างงานให้เขามีรายได้กันแล้วก็มันจะดีขึ้นใช่แล้วก็ความรักอีกอย่างนึงเงินมันก็ซื้อไม่ได้เนาะบางทีเราให้ไปคนนี้ก็จะรักฉันอยากจะบอกส
ารภาพไหมครับเรื่องมูเตลูเราสู้ตายอยากรวยต้องเล่นของทุกศาสตร์เรากวาดเรียบสารภาพเพราะว่าเป็นคนที่ชอบมูเตลูมากอะไรบ้างที่เรานับถือบ้างไปหมดไปหมดเมื่อก่อนอีมดดำชวนไปไหนไปหมดไปเกิดมุดเราบอกว่าพี่พศตีห้ามาแล้วนะพี่พศต้องตื่นแต่ตีห้าเลยมานั่งคอยนะเดี๋ยวท่านจะทำทิธีให้ที่บ้านนางก็ไปนั่งคอยทุ่มหนึ่งกูยังไม่ได้ทำเลยทุ่มหนึ่งกูยังไม่ได้ทำเลยตอนนั้นบ้ามากไปอุ้ยบุกป่าฝ่าดงไปมากไปแต่งหน้าตามไม่แหละไปถึงแล้วมันสวดมนต์ตามมันไม่ทันอีมดดำสวดตามฉันเฮ้ยชุมชนประชาลังจะรอๆๆๆๆกูสวดยังไม่ทันอีมดดำช้าๆสิไม่ทันและอีมดดำอะไรรู้ไหมอีมดดำหยุดหันกลับมาหัวละมันจะมาแล้วไปช้าลงเพราะว่าคนอื่นตามไม่ทันเราไปกันเยอะเราต้องไปฟาดตำหนักบนดำเลยนะสารภาพเลยครับไม่สนในแขกไข่พร้อมเลิกคบแค่เพื่อนไม่ยอมรับโทรศัพท์อุ้ยสารภาพอุ้ยนี่พูดเหรอเออฉันว่านี่สายพูดอานนท์ไม่ฉันเป็นแบบนั้นจริงๆคืออ่ะฉันมีโทรศัพท์ฉันโทรไปสมมติโทรไปหาหนุ่ยแล้วก็ไม่รับไม่รับโทรไม่รับบล็อกเลยบล็อกเลยงั้นถามตรงนี้ครับพี่ถามตรงจากใจตรงนี้ขออนุญาตถามในฐานะน้องคนหนึ่งทุกวันนี้มีใครคบไหมฮะทุกวันนี้มีใครคบไหมฮะไม่จะบอกให้เลยจริงๆอ่ะพี่เป็นคนสันโดษเป็นคนไม่ชอบคบใครเป็นพญานาคคือเกิดปีมะโรงปีมะโรงชอบอยู่ในถ้ำไงแล้วบ้านพี่จะต้องมืดต้องอะไรไม่ชอบคบใครทำไมโทรหาเอิร์กจังวันวันเอาละเอาละไม่ได้เวลาฉันไม่เข้าใจแล้วฉันจะถามไงไม่ต้องแปลกใจฮะพี่เป็นคนเดียวที่รับสายเขาไม่ใช่ไม่ใช่อีมดดำฉันก็บล็อกมันนะบล็อกไปแล้วว่ากูจะโทรหามันกูบล็อกไปแล้วกูจะอารมณ์หาไม่เจอแล้วฉันรู้ไหมว่าฉันไปเปิดคุยกับมดดำที่ไหนในรายการของนางแหละไม่ว่าบล็อกโทรศัพท์ฉันไม่ได้บล็อกแล้วกูก็กดแล้วนี่ไงสารภาพไหมครับเป็นเพื่อนที่ไม่ปลอมใส่กันด่ากันแรงก็ไม่โกรธเพราะรู้ว่าเพื่อนหวังดีสารภาพมาพูดเลยสารภาพแค่รู้จักปากมาแล้วไงรู้จักปากเขาแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่มันคุณเอิร์กคุณเอิร์กแล้วจักปากคุณเอิร์กแล้วว่าคุณเอิร์กเป็นคนยังไงเราก็เลยไม่เป็นไรเราก็เวลาเขาด่าเราก็ปล่อยไม่ถือไม่สาแล้วบางทีก็โยนทิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าก็มีเพื่อนอยู่คนเดียวนะก็เลยพูดอะไรก็พูดไปสารภาพไหมครับเป็นมืออาชีพไม่จำเป็นต้องเป๊ะเรื่องเวลามาถึงพร้อมทำงานได้เลยสารภาพคือเราไม่เป๊ะเรื่องเวลาเหมือนเขาไงแต่ว่าชีวิตเราทำรายการสดมานะเราต้องรู้เราต้องเป๊ะเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยชอบเผื่อเวลามาก่อนนานๆแบบมานั่งรอหรือมาแต่งหน้านานๆไม่ชอบชอบเร็วๆอีก10นาทีรายการจะสดนางยังไม่ได้แต่งหน้าทำผมเลยอีก10นาทีไม่ใช่เราฝึกช่างของเราคือเรื่องจริงอย่ามาโกหกเราทันไหมแต่ทันไหมทันแบบโลกๆฉันบอกวันนี้กูต้องเปิดรายการคนเดียวอีกแล้วแล้วเราก็ไม่ชอบพูดเปิดรายการคนเดียวนะแต่เขาไม่ได้ลบไม่ได้ลบจริงลบไม่ไปเองอันนี้มาก่อนชั่วโมงนึงนั่งกินข้าวทุกคนเกิดมาต้องกินหรือเปล่าเวลาเอาพอนอนมานานไม่เด็กหน้าเหรออ๋อฉันกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วฉันค่อยแต่งออกสิออกเสียงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไหมฮะเราก็เป็นเหมือนเขาสารภาพไหมฮะรุ่นนี้ต้องรู้จักบาลานซ์ชีวิตทำงานเลิกดึกตื่นเช้าไม่เอาอีกแล้วสารภาพยังไงครับพี่เอิร์ธเรื่องตื่นเช้าไม่เอาเลยเป็นคนที่ต้องคือบอกแล้วว่าต้องบาลานซ์คือต้องรู้ค่ะว่าต้องหยุดและต้องหยุดยอมรับเลยว่าเราปฏิเสธงานหลายงานเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะกดดันเรื่องเวลาเกินไปไม่เกรงใจทั้งเขาเกรงใจทั้งเราเพราะฉะนั้นเวลานอนก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือจำเป็นเลยสำคัญเลยคือต้องนอน อย่างน้อยเนี่ยของเอิร์กเนี่ยต้องมี6ชั่วโมงเราต้องคิดแล้วเฮ้ยถ้าดึกเกินเราจะเริ่มดูแล้วไม่เอาแหละอย่างเงี้ยหรือเช้าไปก็อย่างเนี้ยทำรายการด้วยกันก็จะบอกตลอดว่าพี่แบบเช้ามากไม่เอาแล้วนะ อย่างเงี้ยแม้แต่เขาผิดหรือเปล่าคนเราเนี่ยต้องนอนตั้งแต่4ทุ่มแล้วตื่นประมาณ 7-8 โมงอันที่ถูกต้องเพราะร่างกายมันจะทำงาน4ทุ่มอะไรงานยังไม่จบเลย4ทุ่มนั่นแหละคนเราต้องอย่างนั้นนะพอแก่ตัวไปแล้วเธอจะลำบากถ้านอนเร็วได้จะพยายามถ้านอนเร็วต้องครบ8ชั่วโมงใช่คือให้นอนดีโอ้ยไม่ต้อง8หรอกของเอิร์กเนี่ย 6-7 ชั่วโมงโอเคฉัน4เองฉันยังอยู่ได้เลยก็ถึงนี่หน้าแก่อย่างงี้ไงโอ้ถ้าเธอหน้าแก่แล้วฉันล่ะถ้าฉันหน้าแก่แล้วเธอล่ะสารภาพไหมครับวัย40บวกต้องสตองเบอร์แรงกี่กระแสดราม่าก็ฆ่าฉันไม่ได้นี่ใช่เลยเพราะว่า
อย่างพี่เนี่ยทำไมถึงไม่เป็นแขวไปแขวเป็นข่าวเยอะคือถ้าจะพูดถึงว่าพลนอนไหวไหมไหวไหวสี่ชั่วโมงคนที่ถูกบูลลี่ที่สุดเยอะที่สุดในประเทศไทยคือพจน์อานนท์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทำหนังสือทำหนังมาจะถูกบูลลี่อยู่คนเดียวทำหนังปัญญาอ่อนไร้สาระอะไรบูลลี่พูดจนแบบเสียหายหายอะไรเงี้ยฉันโดนมาตลอดฉันโดนมาตลอดแล้วฉันก็ทนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมเวลามีข่าวอะไรมาแล้วฉันก็ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองโดยที่ฉันออกไปพูดความจริงตอนหลังก็ไม่มีใครกล้าเลยนะหลังจากที่ฉันขึ้นลงพักประมาณ30กว่ารอบคนที่มาด่าฉันในโซเชียลก็ไม่ค่อยกล้าเลยเพราะฉันเอาจริงขึ้นลงพักไปเป็นจำเลยหรือโจทย์มีคนนึงเป็นคนเขียนคอลัมน์อ่ะด่าหนังฉันด่าวิหนังเลวหนังอะไรแล้วฟ้องได้นะฟ้องแล้วฟ้องแล้วฟ้องได้นะแล้วฟ้องได้หลายฉันไม่ยอมเลยผู้พิพากษาก็บอกว่าบอกเลยว่าห้ามเขาถึงพูดถึงชื่อพจน์อานนท์อีกห้ามเขียนถึงหนังฉันห้ามอะไรทุกอย่างกับฉันแล้วก็ปล่อยเข้าไปฉันโอเคฉันไก่เกียร์ฉันยอมความมีวิธีการใส่ใจตัวเองยังไงทำให้ดูดีเด็กยังอายขนาดนี้ครับพี่ต้องใส่ใจมากนะกว่าจะอยู่ขนาดนี้ได้ก็เริ่มแรกเลยคือทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอก็สำคัญและอีกอย่างนึงคือสำคัญมากเลยสำหรับเอิร์กนะคือการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ยังเสริมด้วยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ครับผมตัวนี้ทำไมถึงมั่นใจครับพี่ที่มั่นใจเลือกตัวนี้เพราะว่าโรงงานผลิตของเขาได้มาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะชาวมุสลิมก็สามารถทานได้แล้วยังได้รับรางวัลอีกอย่างรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FIA Asia 2019ครับและเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นี้นะครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวสันครับล่าสุดยังได้อีก2รางวัล นะคะนั่นก็คือ Top Brand Awards ประจำปี2020แล้วก็อาเซียน Top Quality Awards ประจำปี2020ค่ะพอเราเห็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและรางวัลแล้วก็มั่นใจเราก็ล่าเรากล้าทานพี่ทานตอนไหนทานก็ทานตอนเช้าก็หลังอาหารนิดนึงถ้าบางทีเราลืมเราไปทานก่อนนอนเช้ากับก่อนนอนเหมือนพี่ยิ่งยงของเอิร์กจะทานตอนเช้าก่อนออกจากบ้าน1เม็ดเลยนะคะซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ค่ะเรามาในโปรโมชั่นพิเศษมากๆนะคะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุด6กล่องนะคะในราคาแค่เพียง 1,000 บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าซื้อ2ชุดคุณจะได้ถังเช่า12กล่องวันนี้ยังรับฟรีค่ะกาแฟผสมถังเช่าไปอีก3ถุงรวม15ซองทั้งหมดนี้ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะขอจำกัดสายแค่600สายแล้วก็จำกัดสิทธิ์1ท่านไม่เกินคนละ2ชุดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-026-5888หรือว่า LINE @lp88 ใช่แล้วถ้าใครอยากทดลองนะครับเรามีชุดทดลองให้เพียง1กล่องกล่องละ300บาทนะครับโทรเลย02-026-5888นะครับหรือ LINE @lp88ใช่แล้วก็บางทีเนี่ยลืมทันออกจากบ้านหรือบางทีไปต่างจังหวัดลืมเอาไปง่ายมากสะดวกเลยค่ะเลี้ยวเข้า 7-Eleven หรือว่า CJ Supermarket ก็ได้ตอนนี้มีจำหน่ายแล้ว4แคปซูลราคาแค่เพียง49บาทเท่านั้นบอกเลยนะฮะว่าเจอพี่ยิ่งยงทีไรก็แนะนำตัวนี้เลยใช่แล้วพี่ยิ่งยงก็ดูเป็นคนแบบโอ้โหดีตลอดเวลาใช่เขาเดินมาถึงเขาแนะนำนุ้ยพี่ทานตัวนี้เขาไม่ถูตัวเองอย่างเดียวนะบางทีเขามาถูเราด้วยทานเยอะมากใช่ดาราก็ทานกันเยอะอย่างคุณสลาอย่างพี่ไฮพี่วิลลี่แล้วก็เสนาหอยพี่หม่ำทุกกี้ทุกคนทานกับหมดพี่ย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งใช่ครับโปรโมชั่นก็ซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดนะครับ6กล่องในราคาเพียง 1,000 บาทนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงนะครับรวมแล้ว15ซองนะครับในราคาเพียง 2,000 บาทใช่ค่ะแล้วก็ให้แค่เพียง600สายเท่านั้นนะคะและ1ท่านขอไม่เกินคนละ2ชุดนะคะหมายเลขโทรศัพท์กดได้ตอนนี้เลยคือ020265888หรือว่า LINE @sign ก่อนแล้วก็ LP88 ค่ะใช่แล้วท่านผู้ชมทางบ้านอยากทดลองนะครับเรามีขนาดทดลอง1กล่อง300บาทนะครับโทรไปเลย020265888หรือ LINE @lp88 ครับใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะตอนนี้ก็สะดวกมากเพราะว่ามีจำหน่ายที่ 7-Eleven ด้วยแล้วก็ CJ Supermarket ค่ะขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นเองครับผมถังเช่ายิ่งยงเป็นหนึ่งในใจพดไม่จริงๆถ้าไม่ดีจริงนั้นเราสองคนไม่กล้ามานั่งพูดอย่างนี้หรอกชีวิตเราแพงค่ะเราจะกินอะไรเราต้องเลือกแล้วเราต้องแพงกับอันนี้ราคาไม่แพงเราสามารถแตะต้องได้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับถังเช่ายิ่งยงค่ะครับผมวันนี้เราสองคนได้มาบอกสูตรโกงอายุสำหรับใครที่เข้าจะใกล้วัยเลข5แล้วแต่เชื่อไหมไม่บอกก็ไม่มีใครเชื่อหรอกต้องดูนะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของสุขภาพจิตและก็สุขภาพร่างกายภายนอกแค่นี้เราก็สะกดคำว่าแก่
แต่เป็นนะคะนั่นเดี๋ยวเราไปเม้ากับ3พิธีกรนะครับไปสองท่านแม่ฝีปากกล้าที่ทำทุกอย่างได้เพื่อเงินอยากรู้ฮะว่าถ้าเจอกับสถานการณ์ที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนจะเอาตัวรอดเก่งเบอร์ไหนเรามาลองทดสอบกันในช่วงนี้ฮะอยู่เป็นกติกาคือเอาตัวรอดกับเหตุการณ์ที่เราจะสมมุติขึ้นนะคะค่ะพี่เอิร์ทก่อนเลยนะฮะพี่เอิร์ทครับลูกค้าโทรมายกเลิกงานพิธีกรเพราะได้พิธีกรรุ่นใหม่ค่าตัวถูกกว่าจะต่อรองยังไงให้เปลี่ยนใจลูกค้ามีงบจำกัดเหรอคะมีเท่าไหร่ 35,000 ค่ะ 35,000 จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจลูกค้าเนอะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีลดให้ก็ได้นะก็คงต้องค่อยๆพูดถ้าเราอยากได้งานนั้นนะหลายๆงานทำให้ฟรีไปเลยนะถ้าต่อมากๆทำให้เลยค่ะอุ๊ยน่ารักคือให้เขาเกรงใจเราไปเลยดีกว่าไม่เอาเลยแต่ว่าให้ได้ใจกันไปรู้สึกขอบคุณรายการเธอนี่ฉันชอบมากเลยรู้ว่าฉันได้รู้นิสัยจริงเพื่อนฉันจริงฮะทำไมอะต่อสุดฤทธิ์พี่พศฮะผู้กำกับร้อยล้านโดนแฟนหนังจวกหนักสร้างหนังไม่มีสาวนะฉะกลับประโยคไหนให้เลิกพลาดก็ขึ้นศาลเลยหนังไม่มีสาระเลยที่ทำมานี่นี่มาดูคนตั้งใจทำหนังไม่มีสาระอยู่แล้วฉันจะทำหนังไม่มีสาระคือเราก็ควรมีสาระกว่านี้ค่ะเด็กๆจะได้ดูมีประโยชน์ค่ะสาระต้องไปเรียนหนังสือสิฮะเพราะว่าตอนนี้เรียนแล้วค่ะเรียนจบปริญญาเอกค่ะนี่แม่สมองมีแค่นี้ถึงได้ตอบแค่เป็นแค่ดีโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วกูเอามาสู้ง่ายค่ะพี่เอิร์ทครับเรียนคีย์บอร์ดแซะว่าทำตัวไฮโซแต่หิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมโรงเกลือเม้นตอบยังไงให้เงิบโรงเกลือคืออะไรเหรอได้ไหนเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยเดินก่อนไปเห็นเดินโรงเกลือกับใครคะโรงเกลือคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยไปแต่พารากอนอัลเลนยาประเทศอัลเลนยาประเทศอัลเลนยาประเทศกูไปบ่อยจบถึงว่าละจะขายหมูกูบ่อยกูขี่จักรยานหาของทั้งวันพี่พศฮะเด็กรุ่นน้องขาวตีงานดีมาให้ท่าหวังใช้เราเป็นบันไดเข้าวงการจัดการวิธีไหนให้รู้ว่าพี่ไม่ได้ง่ายฮะมันต้องดูก่อนว่าท่าไหนลองดูสวัสดีเราไม่ง่ายเราไม่ง่ายไม่ง่ายเด็กมาเลยเด็กมาสวัสดีครับผมก็ไม่เคยอ่อยด้วยเอาหน่อยเอาหน่อยสามเดือนไม่ได้เล่นตลอดชีวิตเล่นตลอดชีวิตพี่เอิร์ทครับพี่พศขอยืมเงินเอาไปเปย์ผู้แต่ตีเนียนไม่ยอมคืนทวงยังไงให้ได้เงินและไม่เสียเพื่อนพศอานนท์เงินอะได้ยัง2ล้านฉันไม่มีอะตอนนี้ก็ขายกระเป๋าขายรองเท้าขายเสื้อสิฉันให้ผู้ชายไปหมดแล้วบ้านเหรอบ้านบ้านมันจะบ้านได้เหรอบ้านบ้านบ้านจำนองจะบ้านได้เหรอรถกูขายบ้านให้มึงแล้วกันถูกสาวจะเอาบ้านด้วยเหรอแบบเยอะไปสงสารเด็กยืมเงินยืมเงินยืมนี่มึงเอาบ้านกูไปเลยดีไหมที่พอดฮะที่เอาเรื่องเราไปเมาส์กับคนอื่นแบบสนุกปากจะเข้าไปฉะกลางวงยังไงไม่ให้เสียผู้ใหญ่ฮะเรื่องอะไรเราฉะหมายถึงเรื่องพี่ไม่มีผู้ใหญ่ให้เสียแล้วล่ะเขาหมายถึงเอาเรื่องพี่ไปเมาส์เมาส์เขาบอกพี่อะจ่ายนักแสดงแบบไม่เต็มอนุไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางคนก็ไม่จ่ายค่าตัวแม่ฉันก็จะไปบอกจ่ายน้อยต่อ 7,000 โอ้ย 15,000 แล้วไม่มีชักแต่งหน้าอะไรโอ้ยอะไรจะบอกได้จับผมไม่ได้บอกได้จับผมไม่ได้โหดมากโหดจริงอันนี้ดินทาใช่หรอเป็นตัวแม่ในวงการคือเป๊ะทุกเรื่องจริงพี่คะมีเรื่องไหนบ้างที่พี่รู้สึกว่าทำแล้วพลาดบ้างก็นี่แหละไว้ใจคนอื่นนี่แหละไว้ใจอู๋ช่วยเขาอยากเป็นใหญ่เขาจะต่อเอาคนนั้นออกเขาจะขึ้นเป็นใหญ่กูช่วยใหญ่เลยอุ้ยบอกพูดดีอุ้ยเดี๋ยวพอสุดท้ายพอเขาขึ้นใหญ่ปุ๊บกูกระเด็นเป็นหมาคานออกมารู้สึกพลาดเลยรู้สึกว่าแบบต่อไปนี้กูจะไม่ไว้ใจใครแล้วต่อไปนี้พี่พศจะไม่ไว้ใจใครแล้วพูดกูเยอะไม่ดีจะไม่ไว้ใจใครแล้วมันทำได้เหรอตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยเยอะมากแล้วเดี๋ยวเขาไปดูไม่ทันแล้วล่ะพี่เอิร์ทมีเรื่องอะไรเคยทำพลาดบ้างเรื่องพลาดเหรอคะพลาดที่สุดตอนเป็นพิธีกรคู่เขาเนี่ยแหละแต่เธอก็ดังเพราะฉันนะโอ้จ้าเอาเลยอย่างนั้นเลยนะจริงที่ผ่านมาเป็นคนคิดพิจารณาจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดหลายๆเรื่องรอบด้านเออ
ไม่ได้เอาเงินเป็นหลักในการตัดสินทุกเรื่องคือคิดหลายอย่างคิดก่อนแล้วเราก็เลือกที่จะทำและไม่ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องพลาดทุกอย่างแต่พี่ก็ไม่ได้พลาดนะแต่พี่หลงเชื่อคนง่ายอย่ามาตะกี้บอกพลาดพลาดก็พลาดไปเถอะก็วันนี้มาเมาส์กันก็รู้สึกสนุกดีนะเป็นรายการที่สนุกมากแล้วก็ที่สำคัญคือเราสองคนไม่เคยเปิดเผยอะไรเยอะมากกว่านี้แล้วคำถามเขาก็เป็นคำถามที่แบบไม่ยอมบอกเลยด้วยนะว่าจะถามหลายอย่างเนี่ยไม่ยอมบอกด้วยนะว่าจะถามแล้วก็ถามในรายการเลยก็ต้องไปฟังเอาในรายการเองนะคะสนุกแน่นอนครับใช่ไปดูนะคะว่าตกลงรักกันหรือเกลียดกันเสือสิงกระทิงเสือสิงกระทิงมาถึงด่านสุดท้ายครับเราจะมาเปิดมุมมองเรื่องความรักของคนวัย40บวกดูซิยังเชื่อในเรื่องรักแท้กันอยู่หรือเปล่าใช้ชีวิตแบบไหนถึงไม่ห่อเหี่ยวไปหาคำตอบในช่วงนี้เลยใช่หรือไม่เธอ3คนระดับไหนสาร2คนระดับไหนถามมาโอ้โหมันที่ไหนทั้งคู่ครับเจอคนที่ตรงสเปคได้ดั่งใจไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังใช่หรือไม่ใช่เจอแล้วแล้วใช่ใช่เพราะว่าแม่รู้ไงว่าเราเป็นยังไงบอกว่าเนี่ยเราชอบคนนี้นะแม่ก็รักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอะไรที่ทำให้เมื่อก่อนเกี่ยวอะไรกับแม่เราหาแฟนได้แล้วแม่มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแม่ชอบคนนี้แต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วแล้วพี่ชอบไหมก็ชอบนะไม่ชอบจะไปอยู่กับเขาทำไมล่ะเยอะสุดเท่าไหร่พี่พจน์พูดตรงๆก็ให้อยากได้อะไรก็ให้ให้บ้านก็ให้ให้รถก็ให้ก็ให้ในชื่อใครชื่อเขาสิรถก็ชื่อเขาไปเลยไม่ฉันกลัวว่าจะเป็นชื่อฉันจะเข้าไปขับรถชนกันตายฉันต้องรับผิดชอบไงฉันเอาไปเลยชื่อเธอชื่อรถเข้าใจบ้านล่ะบ้านก็ให้ไปเขาไปเลยเพราะฉันไม่เอาแล้วฉันมีหลายหลังดาวให้ดาว 0% ที่เหลือจ่ายเองไม่ดาว 0% ที่เหลือจ่ายเองไม่อันนี้มันไม่ได้รู้จักไหมพี่เอิร์กนะคะพี่เอิร์กคือเจอคนที่ใช่แล้วคนที่ใช่เหรอสำหรับเอิร์กที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่เราก็ไม่เรื่องแต่แรกอยู่แล้วก็คือใช่แหละเพียงแต่ว่าพอการเวลามันเปลี่ยนบางทีความต้องการเรามันเปลี่ยนค่ะเห็นที่ถ่ายรูปกับเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรอารมณ์ตลอดเราอ่ะก็อารมณ์ทั้งคู่ฮะจะเลข5ยังไม่สิ้นหวังกับความรักอนาคตต้องเจอคู่แท้ที่ตามหาใช่หรือไม่พี่พลบอกใช่แสดงว่าพี่พลยังตามหารักแท้อยู่ก็อีกคนที่อยู่ปัจจุบันมันไม่รักฉันแล้วถ้ามันรักมันต้องโทรมาหาฉันบ้างนี่มันไม่โทรเนี่ยเราให้บ้านให้รถเขาไปแล้วไม่เป็นไรเราไม่ได้ถูกเขาไม่เคยมาหลอกฉันแต่ฉันก็ให้ไปแล้วช่างมันก็หาใหม่หาใหม่คนที่เขารักฉันสมัยก่อนนะกูสืบยันแบบห้องน้ำเลยแต่ตอนนี้ไม่สืบแล้วปล่อยอยากไปก็ไปแต่ตามไปเอาตามไปขับรถกลับคืนมาไม่ให้เขาไปเลยอยากอยู่กับเราอยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขแล้วก็จะไปล้างเขาไว้ทำไมก็ปล่อยเขาไปจริงๆต้องเซ็นสัญญาหรือว่านะไม่เซ็นฉันไม่งกเหมือนเธอนี่ทำบุญทั้งคู่ครับรุ่นนี้ก็ยังขอปาร์ตี้ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนถือเป็นเรื่องปกติใช่หรือไม่ใช่เพื่อนเยอะไม่ใช่ไม่ชอบปาร์ตี้พี่พลไม่ไปพี่พลไม่ไปปาร์ตี้หมดวันไหมพี่พลไม่มีใครครบไม่ใช่ฉันไม่ชอบปาร์ตี้ฉันไม่ชอบไปอะไรเธอเห็นไหมล่ะงานแต่งงดาลงดาราเขาเชิญฉันไปฉันก็ไม่ไปฉันขี้เกียจแต่งตัวของเอิร์กไม่ได้แบบปาร์ตี้อ่ะเป็นกินข้าวมากกว่าทานข้าวสังสรรค์คุยกันเฮฮาเสร็จก็กลับแยกกันแล้วชอบนางชอบด้วยวัยด้วยวัยนี้ไปถ้าได้ดีก็ได้ไปนี่อยากไปมากเลยต่างประเทศเพราะว่าที่ไทยเที่ยวไม่ได้แล้วคนเขาเข็ดเข็ดอะไรเข็ดว่าอีนี่มาอีกแล้วไม่รับแล้วไม่รับแล้วนี่คือไม่รับแล้วลงมาไม่รับแล้วทั้งคู่ฮะต้องแต่งตัวกระชากไหวไม่มีทางยอมให้ใครเรียกมนุษย์ป้าเด็ดขาดใช่หรือไม่ใช่ชุดนอนพี่เอิร์กยังเซ็กซี่มากเลยอ่ะคือต้องอย่างนี้นะสำหรับเอิร์กคิดว่าคือสภาพอ่ะที่เราเป็นอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรเราก็ยังใส่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เฉยๆอย่าไปคิดบางคนชอบเอาอายุมาฝังหัวติดไว้ตรงหน้าแล้วก็คิดว่าฉันอายุเท่านี้ฉันควรจะต้องแบบนี้ไม่เกี่ยวเลยอ่ะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ชอบแบบไหนมีความสุขยังไงอะไรเงี้ยให้ฉันตอบมั้งไหมเขาเออยังไม่จบไงจบแล้วเพราะฉันน่ะคือฉันเป็นคนแต่งตัวสไตล์แบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ว่าวัยรุ่นเธอกับฉันรุ่นวัยน่ารักเลยฉันก็แต่งแบบนี้ของฉันมาแล้วมันก็ติดตัวมาตลอดไม่เคยมองว่าตัวเองแก่จะให้เราไปใส่สูทใส่เน็กไทใส่แบบอินุยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเพราะเราเป็นคนวัยรุ่นคือผิดอะไรมากเมื่อกี้รองเท้ามีมาชุดกันอยู่
มันผิดอะไรมากมายน้องเดี๋ยวไปทะเลาะกับพี่เอิร์ธนะทะเลาะกับพี่อาจจะดูดีขึ้นนะเออเออดูดีตั้งแต่พี่ยังไม่มาแล้วพี่มาแล้วอันนี้ก็ดูดีขึ้นนะใช่กําลังทั้งคู่ครับยอมลงทุนไม่อั้นกับหน้าเพื่อความสวยเจ็บแค่ไหนก็ยอมทนใช่หรือไม่ต่อสิดูเองเลยดิเขาบอกว่ามีข่าวที่พี่พูดไปเกาหลีจริงไหมคะไปบ่อยมากต้องถามว่าไปกี่ครั้งแล้วไม่เราก็ไปเพราะว่าเราก็ต้องไปกี่รอบแล้วก็ไปเราก็ยอมรับทุกวันนี้เราก็ยอมรับว่าเราทำจมูกทำตาทำอะไรจะจมูกทำมากี่รอบหลายล้านแล้วก็ต้องยอมรับเพราะคนเรามันก็ต้องดูแลหน้าตัวเองไปเรื่อยๆพี่อายุตั้ง50กว่าแล้วพี่ได้แค่นี้พี่ก็โอเคแล้วเคยแนะนำไปหาหมอหนึ่งบอกหมอเธอคนนี้เขาเป็นยังไงอยากเขาทำเลเซอร์อะไรดีไหมบอกเฮ้ยดีพี่เก่งเขาทำดาราดังๆพี่ไปเลยเยอะมากก็ไปเลยหมอถามทำอะไรก็ทำให้มันดีอะครับเขาก็ทำจนคือเขาไม่บอกว่าทำอะไรไงเขาบอกหมอทำอะไรก็ทำเลยไม่แต่ที่ดูแล้วนะที่ดูแล้วก็มีทำมาดแล้วก็ฉีดโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละน่าจะเป็นโบท็อกซะส่วนใหญ่400,000กว่าบาทฉันขับรถกลับบ้านรถกูคันนึงเลยน้ำมันต้องไปถามเขาก่อนผ่านไปประมาณเดือน2เดือน3เดือน4เดือนหน้ากูเหมือนเดิม 400,000 กว่าบาทแพงเกินอย่าไปทำชอบเลยนะอย่าไปทำโดนแล้ว 400,000 ลงไปแล้วทั้งคู่ฮะเห็นแข็งแกร่งแบบนี้ก็มีจุดอ่อนสะกิดปุ๊บพร้อมดราม่าน้ำตาแตกใช่หรือไม่ใช่ใช่เหตุการณ์ไหนที่ทำให้แบบน้ำตาไหลไม่ต้องอะไรมากทุกวันนี้สัมภาษณ์แขกรับเชิญอ่ะเวลาเป็นเรื่องซึ้งๆวันนั้นสัมภาษณ์อารองแล้วเขาพูดถึงแม่ทุมอ่ะร้องไห้ไปก่อนเขาอีกอ่ะพี่พจน์เนี่ยเป็นคนซึ้งพี่พจน์มีแต่พี่เป็นไม่ค่อยแสดงให้ใครเห็นไงเรื่องอะไรที่พี่ร้องไห้เรื่องอะไรอย่างปั้นเด็กมาคนหนึ่งแล้วเด็กมันเอาเราไปด่าเนี่ยเราก็รู้สึกเราเสียใจคือเราให้มันร้อยไปเลยคือไม่ได้รักแบบรักร่วมเพศอะไรนี้นะก็คือรักแบบน้องแล้วแบบนุ่งเราก็ปั้นไม่ใช่รักอะไรนะแต่พอไปรักไม่ใช่รักร่วมเพศไปให้งานให้อะไรดีสุดท้ายเอาไปเราไปด่าเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อเราแล้วเสียใจร้องไห้เลยเหรอปล่อยไปร้องไห้เลยเหรอก็ร้องไห้แต่เราไม่แสดงให้ใครเห็นเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนอีพวกที่แบบรังเกียจเราข่มเราเราก็ตบใส่มันเลยพี่ๆทั้งคู่คือโหมงานหนักกันทั้งคู่เลยทำไมถึงแบบยอมทุกอย่างเพื่อเงินคะมันถ้าเป็นพี่นะโอเคต้องบอกก่อนว่าที่ทำทุกอย่างเนี้ยไม่ใช่เพื่อเงินบางอันได้เงินไม่ได้เยอะด้วยไม่คุ้มค่าแต่งตัวบอกเลยรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าค่าน้ำมันรถรวมแล้วแพงกว่าหลายอันก็มีแต่ก็ทำคือจริงๆที่ทำเนี่ยเพราะเราชอบเพราะเราสนุกเพราะเราแล้วสำคัญสุดคือเกรงใจคนที่มาจ้างอันนี้พี่คิดคอนเซิร์นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่คนตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเขาจะเลือกเราแปลว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่าเราอะเราก็อยากทำให้สำคัญสำหรับพี่นะเงินอะยังมาเป็นรองอุ้ยคุณมีคนเบ่งปากเลยนะแต่พลอานนท์นี่อย่าไปเชื่อนี่เบ่งปากนิดนึงตาตึงมาหมดเลยพี่โพสต์เหรอพี่โพสต์ไม่ของพี่ก็คือมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำเราก็ทำไปในงานที่เรารักจริงๆตอนนี้พี่เปิดบริษัทสร้างหนังเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทำหนังตามใจที่เราอยากทำอยากทำหนังอย่างนู้นอยากทำหนังอย่างนี้เราก็เก็บเงินมาแล้วก็มีส่วนนึงเราก็ไปกู้เข้ามาอีกส่วนนึงเราก็ทำหนังอย่างที่เราอยากทำเพราะไม่งั้นเราก็แบบว่าบางทีเราไปทำหนังตามที่เขาให้เราทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็หยุดบ้างเพราะว่าบางทีมันก็เบื่อเราก็อยากโชว์ฝีมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอะไรที่อยากทำจ้างน้อยเราก็ทำเพราะว่ามีงานทำดีกว่าตกงานไม่ชอบอยู่เฉยไงใช่อยู่เฉยแล้วฟุ้งซ่านใช่บางทีอยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ตกคิดเฉยแล้วฟุ้งซ่านคิดมากเอาล่ะให้พี่ๆทั้งสองท่านฝากผลงานฝากธุรกิจกันหน่อยตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับพี่ก็น่าจะได้เห็นกันทางหน้าจอเนอะก็มีรายการอยู่หลายรายการอยู่นะคะรวมถึงแบบเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับของตัวเองก็จะเป็นเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในการดูแลสุขภาพรวมไปถึงแบบอีกหลายอย่างเลยล่ะก็ฝากติดตามละกันก็คงถ้าเปิดทีวีบ้านน้ำไฟถึงคงได้เห็นกันละค่ะก็ตอนนี้ก็ยังมานั่งพูดอะไรแบบนี้ให้แฟนๆรายการฟังเพราะว่าบางทีเราใช้สินค้าตัวนี้แล้วสุขภาพดีจริงๆเราก็มาบอกต่อให้อยากให้แฟนๆเรามีสุขภาพที่ดีไงเราก็มีกำกับหนังก็กำลังถ่ายทำกันอยู่นะยังก็ฝากด้วยครับช่วยดูไทยหนังไทยกันหน่อยต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้โอ้โหเต็มอิ่มมากนะครับเหนื่อยก่อนจะหลับนี่ก็คือขำกัน
ท้องครับท้องแข็งนะฮะแต่วันนี้ทั้งสองท่านทำให้เรารู้ว่าอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินใช้ไปวันๆแต่จงใช้เวลาแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตหาเงินนะฮะเพื่อให้มีใช้ไปทั้งชีวิตครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะขอบคุณค่ะด้วยกระเป๋าจริงและต้องขอขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากบริษัทควอตโรดีไซน์จำกัด SB Design Square และเวอร์เทียครับใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถดูรายการย้อนหลังเราได้นะคะทาง YouTube ช่อง Ann Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับพวกเราได้ทุกคืนวันจันทร์กับรายการเสือสิงกระทิงซ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ